ส่วนข่าวเศร้าของวงการเจ็ตสกีไทยนะครับเมื่อน้องคอปเตอร์หรือว่าเด็กชายฉันทัศน์ฉันทสันติธรรมอายุ14ปีนะครับนักเจ็ตสกีฝีมือดีของไทยวัย14ปีดุริกีแชมป์โลกปี2015เสียชีวิตนะครับหลังจากพลัดตกจากเจ็ตสกีขณะฝึกซ้อมอยู่ที่บึงที่จังหวัดสมุทรปราการก่อนจะถูกเจ็ตสกีอีกคันที่ขี่ตามหลังมาชนจนได้รับบาดเจ็บก่อนจะไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาลนะครับจากความสูญเสียในครั้งนี้ทำให้บุคคลในวงการเจ็ตสกีออกมาโพสต์ข้อความอะไรต่อการจากไปของน้องคอปเตอร์ไม่ว่าจะเป็นนากรศิลาชัยนะครับหรือว่าจตุรินทร์วัฒนศิลป์ทั้งคู่ต้องบอกว่าเสียดายฝีมือและก็พรสวรรค์ของน้องคอปเตอร์ที่น่าจะเป็นกำลังสำคัญของทีมชาติไทยในการแข่งขันอนาคตครับ